สำหรับใครนะครับที่อยากรู้รายละเอียดเนาะเกี่ยวกับเรื่องของหวยเกษียณก็วันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับหวยเกษียณเนี่ยจะไปผูกกับหน่วยงานหลักนะครับนั่นก็คือกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.นี่แหละซึ่งกอช.เนี่ยคนที่จะสมัครนะครับก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในอาชีพอิสระเนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มข้าราชการก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปครับทีนี้มันไปผูกกับหวยเกษียณครับตรงที่ว่ากอช.เนี่ยเขารณรงค์เนาะให้เราเนี่ยฝากเงินเพื่อไปสมทบแล้วรัฐเนี่ยจะช่วยสมทบให้แล้วเราก็สามารถที่จะมีเงินเอาไว้ใช้ตอนแก่ทีนี้เนี่ยกอช.เนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่นิยมครับก็คือมันไม่มีใครค่อยสมัครกันแหละสมาชิกน้อยทีนี้ไอ้หวยเกษียณเนี่ยมันก็เป็นโมเดลนึงที่ทำให้คนเนี่ยเข้าสู่ระบบการออมในลักษณะแบบนี้มากยิ่งขึ้นครับผ่านรูปแบบของการซื้อสลากแล้วเงินไม่หายกลายเป็นเงินสมทบแล้วมีเงินรางวัลนะครับโดยเงินรางวัลเนี่ยจะออกทุกสัปดาห์สัปดาห์นึงเนี่ยก็จะมีรางวัลที่1อยู่5รางวัลก็คือรางวัลละ1ล้านบาทครับเงินรางวัลเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะแต่ว่าเงินที่เราซื้อสลากเนี่ยหน่วยละ50บาทเนี่ยไม่หายส่วนรูปแบบสลากนะครับจะเป็นสลากแบบขูดเราจะไม่รู้หรอกว่าตัวเลขข้างในเป็นยังไงวิธีการลุ้นก็คือไปขูดเอาดูว่าถ้าเลขมีตรงกับรางวัลที่ออกก็รับรางวัลไปครับในส่วนของเงินนะครับก็คือจำกัดอยู่ที่เดือนละ 3,000 บาทแปลว่าต่องวดเนี่ยเราซื้อได้แค่750ครับ750เท่ากับเรามีลุ้นนะเต็มแม็กเลยคือ15ใบครับทีนี้แล้วเอ้ยต้องเป็นสมาชิกอยู่ในกอช.คนทำงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมซื้อไม่ได้ไม่มีเงินเก็บนู่นนี่นั่นเอางี้รอแป๊บนึงนะครับรอว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะมีเฟสอื่นๆต่อไปยังไงหรือเปล่าเพื่อรองรับนะครับให้คนหลายๆกลุ่มเนี่ยสามารถเข้ามาออมเงินตรงนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องดูก่อนแต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นตามที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละเป็นสมาชิกกอช.นะครับถึงจะได้ไงซึ่งกอช.เขาก็มีเงื่อนไขเนอะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบกองทุนการออมแห่งชาติเพราะฉะนั้นมันจะมีเงินสมทบไงมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆมันก็ต้องไปแก้กฎหมายแก้ระเบียบอะไรมากมายก็เดี๋ยวรอดูเฟสต่อๆไปแล้วกันครับทีนี้ถามว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่คุณเผ่าภูมิก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำให้เร็วที่สุดเนาะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่ามันต้องไปแก้กฎหมายไอ้การแก้กฎหมายเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากลำบนนิดนึงต้องใช้เวลาแต่ก็ยังดีครับว่าเราเห็นโอกาสแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าในการกระตุ้นนะครับให้คนเนี่ยออมเงินเงินที่เราสะสมไว้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอามาออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะไอ้เงินซื้อหวยเนี่ยเราจะต้องเอาออกมาได้แค่ตอนที่เราอายุ60ปีขึ้นไปแล้วเท่านั้นครับในส่วนของคนที่อายุ60ปีจะเข้าไปเป็นเมมเบอร์ของกอช.ได้ไหมนู่นนี่นั่นอายุเกิน60ไม่ได้แล้วนะจ๊ะซื้อไม่ได้ก็ต้องฝากลูกฝากหลานซื้อเอานะ